ขอโทษอ่านเลขผิดเพราะป่วยซึมเศร้านอนน้อยเป็นจำนวนถึงเจ็ดเอ่อเจ็ดล้านหกขออภัยค่ะเจ็ดร้อยหกเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเจ็ดหกแปดสไลด์ขออภัยค่ะเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเอ่อหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อพิจารณาจาก จากกรณีมีคลิปไวรัลที่นางสาวทิศนาชุนหว,วันสอส,อสอกทมพักเก้าไกลอ่านตัวเลขงบประมาณ768้าน6,1800บาทแบบผิดผิดถูกถูกระหว่างการอภิปรายงบประมาณปี67วาระที่2กลายเป็นที่วิจารณ์ในโลกโซเชียลนั้นล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ขอโทษในแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยผิดพลาดเช่นนี้มาก่อนแต่เนื่องจากมีอาการที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพักผ่อนน้อย นอนไม่หลับเพราะอาการซึมเศร้าจึงทําให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการอภิปรายและขอยืนยันว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก